มวยคู่ที่2ของรายการศึกวันทรงชัยเงินล้านที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับยอดนี่1,612,200 บาทต่างชาติทั้งหมด351คนคนไทย 1,534 คนครับสูงยาวได้ช่วงครับมุมแดงเพชรเกรียงไกรต่อศิลาชัยครับเจอกับน้ำเงินอภิวัตรสสมนึกหรือว่าเพชรราชัน FA กรุ๊ปนรินทร์ พองฮิรันครับกรรมการผู้ชี้ขาดแทงข่าวขวาไปครับอภิวัตรเจอข่าวซ้ายของเพชรเกรียงไกลเดินชนตลอดครับเพชรเกรียงไกลครับไฟล่าสุดของเพชรเกรียงไกลก็ชนะอภิวัตรสสมนึกคนนี้มาครับก่อนที่จะมาเสมอกันนะครับเมื่อ6มิถุนายนเสมอกันที่นี่ครับแล้วก็แพ้ชนะกันที่นี่ครับเอาละครับวันนี้ครับจะเป็นหนังม้วนเดิมหรือเปล่าครับทำได้ดีที่สุดเพียงเสมอนะครับอภิวัตรเจอกับเพชรเกรียงไกรครับวันนี้มาก็ยังสั้นกว่าเหมือนเดิมครับเพชรเกรียงไกรเปิดเกมเข้าหาพยายามถีบไว้แต่ว่าเพชรเกรียงไกรชนถึงตัวครับจิ้มหมัด1-2อัดถีบไปครับหุกซ้ายขวาตีเข่าขวาครับแทงซ้ายถีบไว้เตะขวาครับถีบซ้ายไว้โอ้ยโยนซ้ายครับแทงเข่าขวาแทงเข่าซ้ายโต้ผลงานของโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณนะครับถีบซ้ายตั้งแขนแทงครับแทงเข่าซ้ายไปตีเข่าขวาครับเสียบขวาฟันศอกแทงขวาครับแก้ได้ศอกครับอภิวัตรได้อย่างหนานะครับแม้ว่าจะสั้นกว่าก็จริงแต่ว่าจะได้อย่างหนาครับต้องเน้นศอกเน้นหมัดหน่อยหมดยกครับหมดยกมวยรายการใหญ่ก็เล่นกันสนุกเชียร์กันมันนะเดินเตะซ้ายครับอภิวัตรเจอขวาของสับศอกกดแขนไว้เสียบซ้ายไปแทงเข่าซ้ายครับอภิวัตรพยายามจะขวางนะครับเข่าซ้ายของเพชรเกรียงไกรแทงซ้ายขวาโต้เสียบซ้ายไปทีถีบซ้ายครับอภิวัตรเสียบขวามาครับเสียบซ้ายครับเจอเข่าขวาครับอ้าวแม่ขาอ่อนหน่อยนิดหน่อยครับเดินต่อครับเพชรเกรียงไกรอ้าวดักแทงขวาอภิวัตรอ้าวกระทุ้งซ้ายขวาก็ได้ครับแต่ว่าเพชรเกรียงไกรก็คืนครับอภิวัตรขวามาครับและยกซ้ายบังเพชรเกรียงไกรขวาแล้วก็ซ้ายครับเข่าขวาเจอขวาโต้ตีซ้ายตีขวามาครับยาวไม่ได้เปรียบแล้วนะครับตอนนี้อภิวัตรโต้เข่าได้ดีครับแทงซ้ายมาครับเพชรเกรียงไกรขวาอีกทีนึงอภิวัตรแทงซ้ายคืนเจอเข่าซ้ายของเพชรเกรียงไกรครับเอามีสับศอกฮุกซ้ายตีเข่าขวาครับหมัดขวาครับเนี่ยครับโอ้มีหมัดด้วยครับแล้วมีเหลี่ยมมาเสียบเข่าขวาเสียบซ้ายโต้ครับเพชรเกรียงไกรตีเข่าซ้ายอภิวัตรเพชรเกรียงไกรตีขวาครับขวาเสียบเข่าซ้ายครับเสียบขวาครับมีต่อยก่อนนะครับโอ้ยแทงขวาแทงซ้ายมีต่อยล่างและสลับบนครับเสียบเข่าซ้ายครับแข็งแรงครับอภิวัตรโอ้มีอาการนะครับมีอาการครับเพชรเกรียงไกรครับดูฮะโอ้โหเอาละครับต่อยลำตัวครับแก้ทางมวยมาดีครับวันนี้นี่ครับมีหมัดมาแจมด้วยครับแล้วก็มีศอกมีเหลี่ยมครับเข่าก็สู้ครับวันนี้ตุปัตตุเป๋แล้วนะครับเพชรเกรียงไกรเสียบขวามาครับถีบซ้ายเอาหมัดทั้งหมัดทั้งศอกแล้วครับดูครับดูลูกขวางครับขวางดีแล้วตีได้ด้วยครับไปเอียงข้างซะแล้วนะครับเพชรเกรียงไกรครับสับศอกขวาครับกระเด็นทีเดียวครับศอกขวาอีกทีนึงครับโอ้โหพยายามแทงเข่าเจอเข่าซ้ายของอภิวัตรดูครับแม่ลำหนักๆ นะครับอภิวัตรแทงขวามาแทงขวาโต้ครับเสียหลักหมัดขวาถีบซ้ายนะครับเนี่ยครับฮุกซ้ายแทงเข่าขวาครับไอ้ตัวเท่ากันแล้วครับชกไปชกมานี่ตัวเท่ากันแล้วครับโอ้แทงเข่าขวาครับเสียบซ้ายมา
กรรมการแยกพอดีหมดยกครับหมดยกที่4ครับโอ้ตลาดหลักทรัพย์นี่เปลี่ยนเสิร์ฟแล้วนะครับเป็นอภิวัตรสอสมนึกแล้วครับกลับมาได้เปรียบเลยครับนี่ครับสู้กันมันครับชาวต่างชาติก็เยอะบรรยากาศมันได้ครับต้องว่าเป็นตั้งแต่ลูกินีย้ายจากพระราม4มาอยู่ราชบิณฑรานี่เป็นช่วงฟ้าหลังฝนของสนามมวยเวทีราชดำเนินครับคนแห่ไปที่นั่นครับแต่ก่อนนี้ราชดำเนินก็คนน้อยครับมันสวนทางกันแล้วครับตอนนี้อ้าวลื่นดูครับมวยมันจะแพ้ครับแทงเข่าซ้ายแทงขวาโต้อย่างสู้อยู่นะครับเพชรเกรียงไกรครับไม่สู้ได้ยังไงครับถีบซ้ายแทงขวาโอ้แทงเข่าซ้ายได้ลำหนักๆครับแต่ว่าเจอศอกขวาของอภิวัตรครับตีเข่าซ้ายครับอภิวัตรเอาเสียบซ้ายครับเจอซ้ายโต้เอาซ้ายคืนซ้ายคืนซ้ายเอาละครับซ้ายแลกซ้ายแล้วครับตีเข่าขวาครับอภิวัตรเพชรเกรียงไกรเอาขวาดักแทงขวาครับเจอซ้ายโต้สับศอกเจอขวาเสียบซ้ายขวามาซ้ายมาดันฮุกซ้ายฮุกซ้ายแทงขวาครับฟันศอกขวาโอ้โหนี่เก็บฟันนี่ทิ้งทั้งไหล่เลยนะครับฟันศอกเนี่ยครับหน้าหวาดเสียวครับหลายยกแล้วครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหสู้กันมันครับมวยคู่นี้ครับถึงอาวุธมากครับกรรมการรวบรวมคะแนนครับชูมือไปที่อภิวัตรสอสมนึกครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรเกรียงไกรต่อศิลาชัยครับก็หลังจากที่แพ้มาแล้วมาเสมอกลับมาชนะได้แล้วนะครับทางด้านของอภิวัตรสอสมนึกครับเดี๋ยวก็รับเงินเดิมพันไปด้วยครับ400,000